ต่อกันที่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่แปลงผักรวมบ้านเสียวตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่3ร่วมกับในอำเภอน้ำพองหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกผักพระราชทานซึ่งได้เมล็ดพันธุ์ผักมาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริทางกองพลทหารม้าที่3จึงได้ขยายผลในการขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักเอาไว้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และขยายผลให้แก่เกษตรกรและพี่น้องประชาชนรอบค่ายที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสามารถปลูกผักไว้กินเองภายในครอบครัวลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายเป็นอย่างดีครับ